this rebalanced fight. โอเคมาต่อในเกมที่2ครับในคู่ระหว่าง Motivate Trust พบกับ Execration นะใน DPC Zone 4 Division 1 Winter Tour ปี 2021-22 นะครับเกมแรกก็เป็น Trust เอาชนะไปแบบวันไซส์ขาดลอยนะครับเกมที่2นี้จะทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นขึ้นหรือว่าจะง่วงนอนกันต่อต้องมาดูแต่จากความเป๊ะของเกมเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะ 2-0 แบบสบายๆ Trust First Draft หยิบ Lion มานะจริงๆแล้วมี Monkey King อีก1ตัวนะครับที่หลุดอยู่แต่ว่าเลือกที่จะปล่อยคือทีมส่วนมากก็จะแบบชอบเล่น Weaver Snap Monkey King กันอย่างที่บอกซับ4แห่งยุคสำหรับการเทรดเลนแต่ Lion มาก็ไม่ได้แย่เพราะ Trust ก็ชอบเอา Lion มาเล่นคู่ Spirit Hero วิ่งไล่จับคนในแบบถ้าเจอตัวเทรดเล่นในเก่งแบบ Elder แบบ Monkey อย่างเงี้ย Lion ก็กินใช้เคาน์เตอร์ได้Execution มาเป็น Clockwork กับ Grim Stroke แล้วรอบนี้ไม่มี Snapfire Cookie Save Team ด้วยอาจจะดีขึ้นมาหน่อย Trust Red King อีกละแล้วอยู่ฝั่ง Radiant ไงก็เล่นเหมือนเดิมแล้วเข้าโลชานนะผมแล้วดูทรงก็คือเป็น Grim Stroke ซับ4เหมือนเดิมก็คือใช่คุณเล่น Grim Stroke ซับ4คุณซื้อ Scepter มา Counter Red King ได้แต่ว่าเกมเราจบก่อนนะเป็ด2แบนโวเกอร์มิดเลนเกมนี้น่าจะเป็นสตอมผมคิดว่าแบบนั้นถ้าเจอเคาน์เตอร์พิกเลนนี่คือแบบสตอมเลยขอแค่แบบถ้าจะเล่นสตอมต้องไม่เจอไอ้เอมเบอร์พอ execution เขาก็เล่นง่ายๆเหมือนกันถ้าเป็น Ember จับพวก Void Storm ได้แต่ถ้า execution คิดจะดักแก๊ง Spirit เลยก็กดปักไม่ก็รอหยิบ Emberสังเกตว่าแบน3เป็นสตอมเลยนะครับที่ execution แบนนะตัวเก่งของ Fearless ที่ไม่แคร์เลนเน้นฟาร์มซ่อมอย่างเดียวแบน4แบนคุ้มค่าส่วน Trust แบน Medusa กับลีน่าแบนลีน่าก็เซฟเลนกลางไปนิดนึงไม่โดนตบมากจนเกินไปแบนเมดูเหมือนเดิมไม่ชอบเลดเกมสู้ไม่ไหวไม่งั้นอาจจะได้ดูแมทชัพเหมือนเดิม Execution กด Ember อย่างเงี้ยแล้ว Trust ก็กด Void Spiritคือถึงมันจะเดิมๆอ่ะนะแต่มันก็อร่อยไงดราฟมันเดิมๆแต่มันอร่อยเป็นไปตามที่เราคิดไว้เน้นอร่อยไว้ก่อนครับผมเป็นไปตามที่คิดคือ execution ไม่เลือกแบน ember เพราะว่าจะเอา ember มา counter spirit hero อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เหลือแค่ void spiritแล้วก็แบน LC มาสล็อตไป LC มัน Searing Chain ไม่ว่าจะนานแค่ไหนมันแก้ได้ Precise Attack พิก3เป็น Queen นะผมแทนที่จะเป็น Void Spirit แล้วมาโดน Ember สู้กดดันทั้งเรื่องของรถเกาะจาก Off Corrosion หรือว่าโดนบังคับให้ต้องซื้อ U Scepter ชิ้นแรก
เปลี่ยนเป็นควีนมาตบเลนเอมเบอร์แทนยังไงก็คือได้เรื่องเลนอะเอมเบอร์ก็เล่นลำบากต้องมานั่งฟันหลบมีดควีนแล้วถ้ามันมีซัพพอร์ตที่เป็นสกิลหยุดใช่ไหมจบเลนไปควีนก็ไปเล่นเลนข้างได้ง่ายเพราะแค่ยัดดาเมจได้เฉยแล้วเป็นไลออนด้วยคือแบบเราจะรู้สึกว่าดาร์ฟทัสมันดูน่าเบื่อนะทีมอื่นก็ไม่เล่นไลออนแต่ไลออนนี่คือแบบซอฟต์เคาน์เตอร์พวกแก๊งสปิริตเลยเข้ามาถ้าหลบสกิลไม่พ้นคือโดนทั้งสตันทั้งเฮกเป๋ชุดเดียวแล้วกดเอิร์ธสปิริตมานี่คือแบบจี้เอมเบอร์มากเลยเว้ยเอมเบอร์ก่อน6ให้ดีคือหาโซโล่ออฟเลนมาให้มาสล็อตเอิร์ธสปิริตจะได้วิ่งแก๊งกลางได้แล้วพอจบเลนปุ๊บเหมือนที่เราคุยกันไว้ Queen of Pain ส่วนมากเกมที่ดีของ Queen คืออะไรเกมที่ซับมีสกิลหยุดแล้วพอซับมีสกิลหยุดปุ๊บ Queen ก็ออกไปแค่จ่ายดาเมจ Execution เป็น Timber Saw เอา Timber มาแก้ Red King แต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดาเมจของทัสมีนะก็คือ Queen of Pain แล้วเป็นเพียวดาเมจด้วยให้ Earth Spirit ซื้อ Vassal ได้ส่วนเรื่องเลนนี่เป็น Red King คู่ Lion เจอ Timber Saw คู่ Grim Stroke ดูทรงว่าจะเป็นแบบนั้นนะมั่นใจในการเดินเกมของ Queen of Pain พร้อมกับ2ซัพพอร์ตทัสกดดูมได้ Execration ขาดแครี่ตอนนี้ทัสแบนแอนติเมทไปแอนติเมทตบ2เลยนะเลดเกมตบทั้ง Red King ตบทั้ง Queen ตัว Execration แบนดูมเหมือนที่เรา prediction ไว้อันนี้คาดเดายากเพราะว่า execution ได้ last pick ถ้าจะเอาตัวแบบชนะ Red King Red Game ก็มี Terror Blade อีกตัวหนึ่งแต่ถ้า play safe สุดของ Trust คืออะไรป่ะ off lane dark เสียไปถ้าจะไม่แบน TB นะพอถ้าเป็น off lane dark เสียปุ๊บไปเป็น dark เสีย earth spirit combo ในเลนดาร์คเซียโซโล่ออฟเลนได้มีวักคุ้มสตันกับไลออนมันต้องเป็นตัวที่จ่ายดาเมจยาวๆในไฟอ่ะเพราะถ้าเป็นพวกฮีโร่จบดาเมจไวมันจะมีปัญหาเรื่องเรดคิงมีชีวิตที่2เรียบร้อยดักรอแล้วครับไม่แบนเทอร์เรเบลดแล้วกดดาร์คเซียมากด TB Counter Red King สิ Execution แบนมามาสรอตไปนะตัวเก่งของมาสรอตก็เลยเปลี่ยนเป็น Life Stealer แทนแต่พอเปลี่ยนเป็น Life Stealer เนี่ยใช่ถ้าไฟท์ยาวๆอ่ะมันกินเว้ยก็เลือกทางนี้ดีกว่ากด TB มาแล้วโดนดาร์คเสียเคาน์เตอร์นะนั่นคือมุมมองที่ execution เลือกไลฟ์ซีลเลอร์มาในเกมนี้ซึ่งผมว่าโอเคเลยไลฟ์ซีลเลอร์ไม่ได้แพ้ดาร์คเสียวอร์เรดเกมสู้เรดคิงได้เพียงแค่ว่ามันใช้เวลาในการจ่ายดาเมจนานไปหน่อย
ในขณะเดียวกันทรัสมันจบไฟไวมากทรัสมีอันติควีนมีอันติเอิร์ธสปริตมีฟิงเกอร์ไลออนเบิร์สมีคริของเรดคิงส่วนเอ็กซิเครชั่นคอมโบนบ้านก็มีเอมเบอร์สกิลหยุดให้กิมก็น้ำหมึกสตันแล้วก็ทิมเบอร์ซอสกิลชุดจินตนาการภาพเลดเกมดิแบบไลท์ซิลเลอร์มีไอมีคริใหญ่อะนั่นแหละครับสู้เรดคิงได้Prepare for a lesson. Oh, that is too good. ตบแบบตีสู้ไม่ได้เกมนี้เป็น Trust อยู่ Radiant นะครับฝั่งเข้าโรชานง่ายนะซึ่งก็เอื้อกับดราฟ Red King ส่วนด้าน Execration อยู่ The Die จากสภาพเลนแล้วดูน่าจะดูโอเคนะเลนข้างเฉยๆเลนกลางคือดีสุดเพราะเลนข้างคือทำอะไรไม่ได้ดาร์คเซียก็แค่ไอ้นเชลเบอร์เลือดไลท์ซีลเลอร์ไปแต่ไลท์ซีลเลอร์มีฟื้นเลือดมีการเวทอะแล้วทำให้ทรัสต่อคอมโบยากส่วนเลนข้างอีกเลนหนึ่งเป็นทิมเบอร์ซอซึ่งทิมเบอร์เจอเลดคิงเลดคิงก็ทำอะไรทิมเบอร์ไม่ได้เลนเฟสมันก็เลยแบบดูแค่ว่าควีนอัพเพนได้เปรียบเอมเบอร์แค่นั้นเองจะให้แบบดูเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะคือควีนมีเลเวลแล้ววิ่งเลนข้างกับซัพพอร์ตหรือเอิร์ธสปิริตแก๊งกลางก่อนเอมเบอร์เวล6เกมนี้ก็มีวัสโซนะเพราะเจอทั้งไลฟ์ซีลเลอร์เจอทั้งทิมเบอร์ซอคุ้มเลยคิวก็ทำเอิร์นให้ทำวัสโซเจอช่วงกลางเกมอะครับทรัสเกมนี้ดาร์คเซียก็ไอเทมหลักเป็นแบบชิ้นใหญ่อยู่แล้วเน้นทีมไฟไม่เมกก็เซปเตอร์เรดคิงก็เหมือนเดิมอาร์มเลตเตโซควีนที่จะซื้อชิ้นกลางเกมมันตกฝั่งตรงข้ามก็เป็นออคิดบังคับให้เอมเบอร์ซื้อยูเซปเตอร์ได้เลยนะเพราะเกมนี้ไม่มีตัวแกะถ้าโดนออคิดยัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนเลเวล2รอดูตอนมีมีดคือควีนบางคนเขาไม่ใช้สกิลมีดเลยนะตอนเลเวล1เพราะมีดเลเวล1มันเบาไปรอใช้ตอนเลเวล2เลยใช้แบบรอคุ้มๆเพราะบางทีถ้าแบบสกิลมันเลเวล1มันเบาๆแล้วเราสแปมสกิลมากเกินไปมันกลายเป็นเหมือนเปลืองมานาไม่ได้กดดันได้ดีเท่าที่ควรเลนล่างก็เป็นคล็อกเวิร์กนะครับมาตัดครีปให้นะเป็นคล็อกเวิร์กซับ5ที่ย้ายไปอยู่ซับเลนทิมเบอร์ซอยเฉยแล้วเอากริมสโตรกไปอยู่กับไลท์ซีลเลอร์คอมโบกันเป็น2สโลว์ในเลนนี้สโลว์แล้วอิงสเวลแต่เลนบนหนานะสำหรับทรัสดาร์คเซียก็ถึกเป็นอินที่ถึกเอิร์ธสปิริตก็เลือดเยอะตามสไตล์สเตนฮีโร่ไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่ที่อยากฆ่าสังเกตว่าเฟียร์เลสตอนนี้ยังไม่ใช้มีดเลยนะในเลนรอเลเวล3เอามาแล้วครับถึงเวลาช่วงวัดผลแล้วบ๊อบรอสแต็กครีปนะแล้วเก็บรูนน้ำจะสังเกตว่าบ๊อบเขาเล่น2สไลด์ออฟฟิศนะแข่งกันระหว่างคนหลบมีดกับคนป่ามีดสุดท้ายแล้วเป็นเลเวล2สครีมครับผมมีดเอาไว้ล่อสไลด์ออฟฟิศเฉยๆนะไม่ได้หวังกดเลนละแค่เอามีดมาล่อเขาแล้วมีกลิ้งมาสตันเซอร์ไพรส์จากคิวโอ้โหไม่ทันตั้งตัวครับผมเลนบนแวะมาแก๊งกลางตามสูตรที่ควรจะเป็นครับผมสำหรับเอิร์ธสปิริตแล้วข้างบนเป็นอะไรดาร์คเซียที่โซโล่เลนได้ดาร์คเซียมันเป็นออฟเลนที่โซโล่ได้นะไม่เหมือนออฟเลนบางตัวที่แบบมันต้องมีซับ4อยู่ตลอดแล้วพอจะต้องการปิดคิวไวอย่างเงี้ยไอ้มีดมันไม่ได้ตอบโจทย์สกีมอเพนมันตอบโจทย์กว่า
โดนไป1คิวคีปนำแล้วตอนนี้เลนกลางเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะที่เหลือแค่เติมมานาให้พร้อมผมสำหรับการเล่นรอบถัดไปน่าจะเป็นช่วง4นาทีก็คือรูนน้ำมาเอิร์ธสปิดก็มาอีกรอบหนึ่งมาสอนก็เป็นโนเทเลสแมนได้เยอะนะเอามานารีเจนส่วนทีมเบอร์2ก็เลเวล3ละถ้าเลเวลก่อนเลเวล3อ่ะลองฆ่าดูได้อาร์เมอร์มันยังไม่เยอะมากเลนถือว่าสบายทีเดียวครับผมคิมิสึนี่สกอร์ครีปโอเคเลยนะไม่ได้โดนไล่เอาแต่จะเล่นแต่อย่างใดเพราะเป็นไลออนบวกเรดคิงด้วยไม่มีสเปลดาเมจโดนตัดเคเรียไปคาร์โลเดินมาแบตเตอรี่ซอลไถใส่บูเบลสตันสองเลยตรงนี้ก็ให้สเกเลตันทำงานนะผมแต่เลนล่างนี่ถึกทั้งคู่นะจัดการยากอยู่ด้านบนครับผม2ไอออนเชลไถวินเซนโซตายไปก่อนส่วนนันโดมาเป็นเฟสบูทนะที่กำลังทำอยู่ตอนนี้จังหวะนี้คีปได้ป้อมว่ะคิงกำลังแทงให้อยู่ครับผมเดินขึ้นมาถูสบู่เหมือนเดิมดึงหินไปเตะสโลกลิ้งสตันแล้วก็เบิร์นไอออนเชลปิดคิวไป2ศพที่เลนบนถึงแม้ว่าไลท์ซิลเลอร์จะฟื้นเลือดได้แต่ถ้าโดน2สบู่แล้วก็ฟื้นไม่ทันครับผมเป็นสกรีมเลเวล3เลยนะแต่ไม่ได้มาคอนเทสต์รูนน้ำครับผมช่วง4นาทีมีไฟข้างบนพอดีสงสัยเจอในทีนึงก็นู่นเลย6นาที power rune คาร์โลเดินเข้ากลางมาแก้วอร์ดให้นะทิมเบอร์ก็โซโล่เลนได้เหมือนกันนับมาเป็นเวลลิงเดดครับผมอยู่ใกล้ๆต้นไม้แล้วยิ่งเจ็บนะมีโมดัสดาเมจต้นไม้ตรงนี้คิมิสึตามเข้ามาเจอสตันแล้วก็ปิดคิวไม่ได้ขาด1สกิลครับผมต้องเป็นสเปลดาเมจด้วยนะพอเป็นแบบโจมตีธรรมดาเลยปิดไม่ได้คาร์โลเดินเข้ามาเปิดบูทมาเหรอทำไมวิ่งไวนั่นไงเปิดบูทมาประจับซัพพอร์ตเดินช้าผมแต่ว่าไลออนมีสตันถอยไปได้นะบูมเบลส่วนคิวมายืนรอแก๊งกลางแล้ววินเซนโซเดินมากลางพอดีครับผมเลยเจอคิวก่อนระหว่างทางติปให้คิวไป1ทีครับผมบ๊อบติปให้รู้อะว่ากูรู้นะว่ามาอีกแล้วอะถ้ารู้ว่าจะโดนจี้กลางก็ฟาร์มป่าดีกว่าเพย์เซฟเพราะตอนนี้เฟเลสเลเวล6แล้วมีเบิร์สจากโซนิกเวฟบวกสครีมคิวก็เลยไปรอสแต็กนะรูน6นาทีกำลังจะมาครับรูนพาวเวอร์รูนจู่ๆปุ๊บบลิงก์ก็มาสครีมอัดแล้วเฟรมกาดแตกอย่างไวเจอมีดกับสครีมซับทั้ง2คนของทั้ง2ทีมมาดูรูนให้แล้วคาร์โลตัดอิลูชันรูนไปเฟเลสบอกแค่ต้องการเก็บคิวเท่านั้นโซนิกเวฟแล้วก็เบิร์สเก็บคิวไปได้ผมกลายเป็นคล็อกเวิร์กเสีย TP ฟรีนะตายอยู่ดีจะไม่มีคล็อกเวิร์กในแมปสักพักนึงเลยกว่าจะวิ่งจากบ้านมาส่วนเลนบนดาร์คเซียมาสล็อตทำได้ดีด้วยครับ1คิว1แอสซิสต์คีปสบายโอเคเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งทิมเบอร์เลเวล6เรดคิงก็แค่ย้ายไปฟาร์มป่าหรือไม่ก็พยายามตีดูเลือดฟื้นเลือดเอาไว้นะไม่ให้เลือดต่ำคือโยนสกิลเข้าไปแล้วแต่ถามเพื่อนไหมเพื่อนเหมือนจะไม่ได้พร้อมเลยครับผมตรงนี้ไลท์ซีเลอร์ก็มีประเด็นโดนไอออนเชลถูจนตายติดเรดอยู่ส่วนด้านล่างจู่ๆก็เหมือนโดนสั่งให้เข้าแบบไม่ได้เต็มใจคิมิสึเสียเลือดไปเยอะนะแล้ว2ซัพพอร์ตลงมาเทมากองกันข้างล่างแต่ว่ารถถังแตกไปแล้วรถถังแตกแล้วก็หมดอุปกรณ์ในการดันบ้านนะผมทิปเปอร์ซอมันดันบ้านด้วยตัวเองไม่ได้นะต้องแบบแทงค์ให้ครีปหรือแทงค์ให้รถถังแจ็คกี้ก็อัพเกิดมาแล้วเรียบร้อยเตรียมพร้อมรอสกิลเต็มที่รอทิปเปอร์ซอมาได้ลึกมากทิปเปอร์ซอจ่ายมานานหมดแล้วครับผมตรงนี้เรดคิงมีเกิดแต่ว่าเพื่อนๆไม่มีใคร TP มาซ้อนเลยคิวก็จะ TP มาRecarnation slow ไว้ยัดสตันใส่ด้านของคาร์โลเตะ slow เก็บคิวคาร์โลไปกลิ้งมาสตันต่อที่วินเซนโซแล้วก็ข้ามทิมเบอร์ซอไปเลยเพราะทิมเบอร์ซอมันฆ่ายากนะวิ่งไปเอาวินเซนโซแต่ทิมเบอร์ซอพยายามจะล่อดึงดูดความสนใจบอกเฮ้ยสนใจกูอย่าไปสนใจซัพพอร์ตดึงขากลับมาก่อนอ
impact แบบจัดๆเลยไอ้ Darkseer Earth Spirit Combo เนี่ยจ่ายวอลเซฟตัวเองครับมาสล็อตหันไปดับเบิ้ลไอออนเชลด้วยตัวเองครับผมนันโดจ่ายเรทเสร็จปุ๊บกลายเป็นฝ่ายที่ต้องหนีแทนนะไม่เป็นไรก๊อปไลท์ซีเลอร์มาช่วยฟาร์มแล้วกันดาร์กเซียพลังฟาร์มอย่างรวยและเฟียร์เลสครับผมได้คิววินเซนโซไปตรงนี้แลกกับคิวบ๊อบตามมาเซียริงเชนไม่ได้อัพครับผมแต่ว่ามีเฮือกกับแรมแนนและบ๊อบดับเบิลคิวอาร์เคนรูนพอดีรอบนี้กูดาวน้อยแชปรัวๆเป็นช่วงเก่งเอมเบอร์เขาอะสแลฟฟิตเลเวล4ทำออฟโคโลชั่นเนี่ยฟันแชปๆๆๆเบอร์เลือดไปใช้เวลาซะหน่อยแต่ก็ดาเมจแรงนะฟิวนี้จุดที่ไม่ดีก็คือไอ้ดาร์กเซียโอเวอร์ฟาร์มเนี่ยแหละดาร์กเซียมันเป็นออฟเลนที่เลเวล1ไม่เก่งอะในขณะที่ออฟเลนหลายตัวยุคนี้ที่แบบเป็นตัวท็อปเมตานะช่วงเลเวล1เลเวล3คือมันทำเรื่องเลนได้ดีกว่านี้เยอะแต่ดาร์กเซียคือมันได้เยอะเกินไปได้2คิวท็อปเลนพยายามจะจี้แจ็คกี้แล้วก็แชปสุดท้ายแต่ว่าโดนสตันแล้วแชปไปสุดขอบครับผมได้แจ็คกี้อีก1คนนะบ๊อบคิวกลับมาเล่นกับมาสล็อตข้างบนเหมือนเดิมนะแล้วนันโดถ้าจ่ายเรทไปแล้วก็คือถอยไม่ได้ตัดสินใจ TP หนีก่อนเลยครับทิ้งเลนบนละเรียกแครี่ลงมาช่วยเรียกทาวเวอร์ข้างล่างนะแล้วก็แลกทาวเวอร์กันไปแบบนี้ส่วนเฟียร์เลสก็ไปออคิดเลยควินาเพนเจอกันช่วง15นาทีสำหรับ3คอของทรัสแต่ทาวเวอร์เลนบนยังปิดไม่ได้ผมคิมิสึได้ทาวเวอร์เลนล่างเสร็จรีบ TP ขึ้นมาดีเฟนซ์ข้างบนนะมี Ring of Health แต่ไม่มีฮูดกันเวทฉะนั้น2คนนี้ยังพอจะหวังได้อยู่ว่าไอ้2สบู่เนี่ยจะไถ่ค่าได้แต่เจอซัพพอร์ตมาโอ้โหมีวอร์ดตรงนี้ผมเตะสโล2ใบ2ไม่ได้ไถ่2แล้วมีเฟียร์เลสโดดเข้ามาสครีมด้วยเปลี่ยนเป้าหมายเลยมาฆ่า2ซับก่อนทิมเบอร์ซอไม่ได้อัพทิมเบอร์เชนมานะครับมีแต่ความถึกแต่ไม่มีสกิลหนีนะยัดเอิญมาก่อนแล้วก็ดึงหินใบเตะสโลเฟียร์เลสพยายามเซตเลือดต่ำๆแล้วก็โซนิกเวฟเป่าแบบสวยๆบ๊อบฟันหลบโซนิกเวฟครับผมเซรุ่งเชนเล็กน้อยจับได้แค่แป๊บเดียวนั้นคาร์โลลงมาเลเวล6พอดีเตรียมตัวแฟร์และฮุกช็อตสุดขอบมาได้เฟียร์เลสมีวักคุ้มดูดดึงจังหวะแล้วมากริ้งสตันพร้อมกับเตะสโลมีสตันสองจากบูมเบลต่อด้วยผมโอ้โหดังสวยเลยเมื่อกี้มีใบจิโอเมติกกิฟต์ด้วยนะเพื่อทำให้เอมเบอร์ไปต่อที่ควินาเพนไม่ได้ครับผมเซฟเฟียร์เลสถอยกลับไปได้และเป็นคิวดับเบิลคิวผม12ต่อ3เหมือนเดิมดับวิถีชาวบ้านสไตล์ทรัสและคราวนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ไปเล่นกันที่อื่นที่มันไม่มีเลดคิงอะไอเลดคิงมันก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตามสภาพอัมเลดเหมือนกันนะสำหรับแครี่ทั้ง2ทีมแตกต่างกันที่ชิ้นที่2นี่แหละเรียบร้อยครับผมแต่ทาวเวอร์เลนบนสักทีแล้วมาสล็อตเป็นเซปเตอร์เลยนะก็ราคาแพงหน่อยพยายามจะมาแก้วอร์ดตรงนี้ครับวินเซนโซคิวรีบเข้ามาวินเซนโซมี TP อยู่แล้ววักคุ้มติดคูลดาวน์นะมาสล็อตก็เลยไม่ได้สนใจที่จะโฟกัสฆ่าต่อครับผมคาร์โลเข้ามาฮุกช็อตจับคิวได้ตรงนี้บ๊อบเดินเข้ามาแชปซิริงเชนจับแต่ว่าคูลดาวน์กลิ้งค่อนข้างนานพออัพมาแค่1เท่านั้นแล้วมีบ๊อบมายืนบล็อกขาออกด้วยปิดท้ายด้วยแรมแนนครับผมปิดคิวไปเหลือออคิดไปผสมจะได้แล้วถ้าว่าประมาณ13นาทีไม่เกินควีนเพนออคิดมาส่งถึงตัวอัมเลตออคิดพร้อมเหลือเป็นเซปเตอร์ของมาสล็อตครับผมขาดเงินตอนนี้อยู่ที่ 1,500 นะขาด 1,500 เซปเตอร์มาเซปเตอร์มาก็ไอออนเชลขยายหลอดเลือดก็ทำให้ไฟท์5ชน5ดีขึ้นแล้วฝั่งทรัสต์เขามีวอร์ดข้างล่างอยู่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นไลท์ซีเลอร์ฟาร์มข้างล่างนะเลยสโมกลงมาจะมายัดใบใส่นันโดครับผมได้ใบมาแล้วส่วนมาสล็อตก็จะโดนสโมกแก๊งเหมือนกันตรงนี้ฮุกช็อตเข้ามาอิงสเวลจับตายคากรงไปส่วนนันโดนั้นฟาร์มอยู่ยังไม่รู้ตัวเจอบลิงยัดออคิดใส่สตันฟิงเกอร์ภาพเดียวกันแต่ความแตกต่างคืออะไรแครี่แลกออฟเลน
แล้วพอไฟท์เสร็จปุ๊บไอ้แก๊งของทีม Execution อ่ะไม่มีตัวตีบ้านเลยครับคิวเสร็จก็เท่านั้นไม่มีอะไรต่อแต่ว่า Red King มีอะไรมีสเกเลตันคิวเสร็จตรงนี้เจ้าของเลนตายปล่อยสเกเลตันดันได้ฟรีทาวเวอร์ไปเล็กน้อยและเข้ามาลึกเจอใบเจอเฮกซ์ซิมเปอร์ซอคิมิสึแล้วก็แมกเนไทส์วางหินเลยโซลิเวสเป่า3เหลือแค่เบิร์สปิดคิวเท่านั้นแจ็คกี้มาด้วยเหมือนกันบริงมาสครีมไรคลิกใส่วินเซนโซล้มลงไปก่อนนะผมตรงนี้แจ็คกี้โฟกัสที่คิมิสึนะด้านของเอมเบอร์พยายามจะดึงดูดความสนใจแชปเซริงเชนจะวนคูลดาวน์เสร็จแล้วใน2วินาทีน่าเสียดายว่าไม่ได้ทิมเบอร์ซอแต่เริ่มจะจัดการทิมเบอร์ซอได้ละฉันทิมเบอร์ต้องเล่นระวังแล้วนะเพราะถ้าไม่ระวังแบบเขาเรียกไงมั่นใจในความถึกตัวเองมากเกินไปก็จะกลายเป็นแจกนะในทีมไฟไม่ได้ล่อสกิลเหลือพาร์ทสุดท้ายครับผมสำหรับมาสล็อตแครี่เกมนี้เงินพอๆกันอยู่ที่ว่าไอเทมหลักใครมาก่อนนะแต่ผมให้ว่าเดโซมันเหนือกว่าแซงแล้วดูจากกริมแล้วกริมน่าจะขึ้นเอเธอร์เลนก่อนเซปเตอร์น่าจะมาช้าเอ็กซิเครชั่นสโมคครับผมเมมเบอร์ได้อินวิสรูนมานะแต่ว่าไอเทมหลักไม่มีเพิ่งจะมีแค่หอกเท่านั้นคืออยากจะไฟต์ต่อแต่ไอเทมไม่พร้อมไม่รู้การสโมคครั้งนี้จะเป็นการฝืนตัวเองหรือเปล่านะแจ็คกี้ที่มีเกิดออกมาเล่นด้วยครับผมถ้าชนะไฟนี้แล้วเลเวล12คูลดาวน์ติดก็จะวนไวขึ้นมีฮุดกันเวทอยู่นะถ่วงเวลาได้อยู่แล้วก็เข้ามาเฮกซ์พร้อมกับกลิ้งสตันแล้วก็ฮุกช็อตตัดจังหวะจากคาร์โลครับผมเซฟทิมเบอร์ซอไปได้แต่ทิมเบอร์ซอโดนแวสเซิลอยู่แล้วสุดท้ายมี1สเปลปิดทางด้านของทิมเบอร์ซอไปเรดคิงเสียเกิดลุกขึ้นมาเล่นต่อตรงนี้โดนแมเนทไทส์กันทั่วหน้าจากคิวครับผมเสียไป2ซัพพอร์ตนะสำหรับฝั่งทรัสเหลือเป็น3ตัวคอมาสล็อตก็ยังขาดเงินอยู่500สำหรับเซปเตอร์แต่เสียสกิลไปเยอะเหมือนกันสำหรับทรัสไฟเมื่อกี้ทิมเบอร์ซอก็ดูดสกิลไปเยอะครับสโมกเล่นต่อเลยแต่ฝั่งของ Execution คูลดาวน์ไม่นานมากนะมันไม่ใช่สกิลใหญ่อะสโมควิ่งหาไลท์ซีลเลอร์ไลท์ซีลเลอร์โชว์เลนด้วยไลท์สตีลเลอร์ที่ไม่มีของแก้ใบเลยถ้าโดนใบยัดก็คือเป๋ต้องรอให้แก้ใบได้ถึงจะเรดได้คาร์โลตรงโซนเอาไว้คิมิสึเข้ามาขวางครับผมตรงนี้โดนแวสเซิลเบิร์ดเลือดไปนะส่วนคิวก็ต้องถอยไปตั้งลำก่อนโซนิกเวฟเบิร์สเอาวินเซนโซเลยยัดใส่ซัพพอร์ตดูสกิลไปแล้วส่วนเฟียร์เลสมีเฮสครับผมเลยกล้าเล่นโดนซิลลิงเชนจับชุดเดียวจะตายหรือเปล่าชุดเดียวไม่ตายก็ถอยออกไปแต่เลือดโลทั้งคู่นะมิดเลนทั้ง2ทีมมาสล็อตเซปเตอร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมสุดท้ายแล้วนันโดครับผมมาจากข้างหลังจัดการบูมเบลไปเอาเพิ่งจ่ายเลทนี่ยัดใบเตะสโลยัดสตันจู่ๆครับผมนันโดเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ไฟท์แบบงงๆทีมไม่ได้เข้าแต่ว่าเขาเข้าไปล้วงซัพพอร์ตครับผมแลกด้วยความตายของเขาเองไม่คุ้มเลยคิวกลิ้งมายัดไปในไทส์ต่อแวสเซิลจี้ต่อที่คิมิสึและยัดใบแต่ตรงนี้แจ็คกี้นั้นไม่ได้มีบลิงที่จะเข้าไปต่อได้นะครับกลายเป็นไล่คิมิสึออกไปเฉยๆนะเราย้อนกลับมาดูนันโดดีกว่าในช็อตเมื่อกี้ว่าเขามาอย่างไรอ๋อนี่ดูกำลังไฟอยู่ครับอ๋อเดินมาอย่างช้าๆเนียนๆเงียบๆฟาร์มป่าก็คือแบบไม่ได้อยากสู้เลยนะแต่แบบไลออนมันเดินมาพอดีอะโอเคจ่ายเลทเก็บคิวซะหน่อยแบบไม่ถามสุขภาพคือมาฟาร์มจุดโคตรอันตรายเลยช็อตเมื่อกี้มาฟาร์มใกล้ๆจุดไฟกันเฮ้ยอินเฟสคาร์วอร์ดครับผมทัสสโมกมาพอดีทัสรู้ข้อมูลแล้วเหลือแค่ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วคาร์โลฮุกช็อตเข้ามาตรงนี้เขามีออฟเซิร์ฟวอร์ดเหมือนกันเลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์แก๊งควีนอเพนควีนอเพนตายมาชุดนี้ตายครับผมโดนกรงดีดครับผมในขณะที่โซบายผูก2ตัวนี้ไม่สามารถจะหยุดการไฟของมาสล็อตได้มาสล็อตดับเบิลคิวไปครับผม
มีฝูงร่างปลอมจากวอลมาพร้อมกับไอออนเชลเบอร์เลือดนั้นนันโดโดนแวสเซอร์อยู่ครับผมถอยไปรีก่อนอีก3วิจะมีเรดบูมเบลสตันและร่างปลอมจากวอลผมช่วยเติมดาเมจไอออนเชลด้วยนะจัดการคิมิสึไปครับผมต่างคนต่างมีวอร์ดเว้ยและบูมเบลก็มีเซนทรีก็เช็คไปครับผมจู่ๆโดนฮุกช็อตเข้ามาตรงนั้นได้ยังไงวะรู้ได้ไงว่าควีนอยู่ตรงนั้นตอนแรกแครี่อย่างเงินพอๆกันแต่ว่าแจ็คกี้เล่นนิ่งกว่านันโดตายไป4แล้วเกมนี้ตอนแรกเงินเท่ากันตอนนี้ห่างกัน 1,000 แล้วนะครับและอัมเลตเตโซพร้อมเหลือแค่รอโอกาสเข้าโรชานเท่านั้นยัดไปใส่ที่เหลือคือจ่ายดาเมจนะแต่สตันไม่โดนครับผมกลายเป็นปิดคิวคาโลไม่ได้ตอนนี้ฝั่งทรัสแค่ต้องการชนะไฟและเข้าโรชานเท่านั้นเองแจ็คกี้ก็มีเกิดด้วยโอ้แล้วกลายเป็นอะไรเนี่ยกิมสโตกเงิน5เหรอคล็อกเวิร์กเงิน4ฉะนั้นกิมก็ไม่มีแล้วเซปเตอร์เกมเนี่ยชุดต่อไป BKB Queen BKB Red King Blink แล้วก็ BKBถ้า BKB มานี่คือสเปลดาเมจหายไปเยอะเลยนะ Timber Saw Grimstroke Ember ถ้าไม่ได้แบบว่าฮุกช็อตพิกออฟก่อนนี่น่าจะเงียบเฉาอยู่ครับผมทีมไฟท์ดาร์คเซียมาสล็อตเงินก้อนเมื่อกี้ไปซื้อบลิงค์มานะแวะมาเติมขวดได้ Fearless ด้วยแล้วเป็น Talent Armor ผมอาร์เมอร์20เลยดาร์คเซียดาร์ลามีวอร์ดอยู่แล้วเป็น Ember น่าจะมาจับ Ember ผมแต่ด้านบนมีซัพพอร์ตยืนเป็นกำแพงให้ก็ได้ซัพพอร์ตไปเพราะตัวคอเขาหนีไปแล้วเอ้ยยืนอยู่ก็โดนยัดใบแบบงงๆครับผมเพราะเฟียร์เลสอยู่บนหน้าผานั่นเองนะคิวเข้าไปลึกแล้วเตะคาโลมาเสิร์ฟให้ทีมสารต่อด้วยการจ่ายดาเมจและฮุกช็อตหนีครับผมคาโลบังคับถ้าอยากจะฆ่าก็ต้องไปลึกมากกว่านี้สุดท้ายแล้วตัดสินใจไงสิงเติมเลือดเลยซิลลิ่งเชนจับ2แล้วเจอคิวมาใบตามต่อได้โซลิกเวฟแล้วสตันครับผมป๊อปไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะตายเลยเว้ยจู่ๆคือแบบโดนแค่1ใบเท่านั้นและสารพัดสกิลก็ลงมาทันทีแบบช็อตเมื่อกี้มิดเลนเงินต่าง 2,000 แล้วตอนนี้20นาที21เงินห่าง 9,000 ครับผมดาร์คเซียเป็นทาเลนต์วักคุบ AOE นะเรียบร้อยตอนนี้เคลียร์ทาวเวอร์สำคัญไปแล้วเหลือแค่ไปโรชานครับเอาป้อม2ยังดูยากอยู่ถ้าป้อม2ได้ก็จะได้เอาโพสต์ไปด้วยนะทิมเบอร์โชเลนทิมเบอร์มีโลตัสออฟเขาหาตัวคออยู่ครับผมตรงนี้โดนสตันต่อเนื่องกลิ้งมาสตันตามต่อด้วยเอิร์ธสไปค์และชุดเดียวครับผมโลตัสซอฟที่เพิ่งซื้อมานั้นไม่ทันได้กดใช้เพราะมันเซอร์ไพรส์จริงๆเอาล่ะตอนนี้ทิปเปอร์ซอตาย40วิจุด TP มาที่หลุมโรชานไม่มีแล้วทรัสก็เข้าโรชานไม่มีการปะสมดุลแต่อย่างใดนี่คือเอาชัวร์วันไซส์แน่ต่อยคล็อกเวิร์กจะมาขวางอ่ะก็ต้องแลกชีวิตอยู่ดีคิวก็มารอเป็นยามแล้วแจ็คกี้เข้ามายัดสตันแล้วก็ตีดิบๆธรรมดาผมเก็บคิวไปอีก1คนทาเลนต์เป็นสตันบวก 0.7 วินาทีนะรวมเป็นยัดสตัน 2.7 วินะครับเป็นเวลาที่มากพอที่จะให้เรดคิงฆ่า1คนได้นะหันกันมาดูอีกทีนึงแครี่เงินห่างกัน 3,000 แล้วโอ้ยเกมนี้ดูเหมือนจะแบบสูสีมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไม่เลยครับเจลเมติกกิฟต์อย่างสวยๆกิ้งเข้ามาสตันแจ็คกี้เข้ามาสตันต่อและกิ้งสตันย้ำต่อวักคุ้มเติม CC เข้าไปอีกชุดเดียวแบบไม่ได้ขยับ2คนตายคู่ครับผม
ไม่ให้โอกาสได้กระดิกแม้แต่นิดแล้วสปริตระยะเข้าทำมันไกลอ่ะมันแค่วางหินแล้วมันกลิ้งเข้ามาระยะ 1,600 ละทาเลนต์เป็นบวก rolling border distance นี่ครับผมกลิ้งไกลกว่าเดิมฉะนั้นก็แบบนี้แหละยืนๆอยู่ก็หินกลิ้งมาใส่ละแล้วก็ดึงใบด้วยแล้วดูเงิน earth spiritแทบจะเท่าทิมเบอร์ซอแล้วตั้งแต่จบเลนเฟสมาคือทิมเบอร์ซอก็เป็นแค่กระสอบทรายเท่านั้นเองแต่แค่ดูดสกิลแต่ดูดแล้วยืนสู้ไม่ไหวนี่คือผลแห่งการซ้อมมาเนี่ยคือด้วยความที่ทรัสต์เขาซ้อมกับแพชเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องมากๆหลังจบ TI มาเราดู Trust มาตลอดทั้งเดือนใช่ไหม Trust ลงแข่งหมดนะผมไม่ว่าจะเป็นทัวร์เล็กทัวร์ใหญ่แล้วแพช DPC นั้นดันไม่เปลี่ยนแพชด้วยก็เรียกได้ว่า Trust มีประสบการณ์มากๆนะกับแพชนี้ยืนคาวอร์ดไม่รู้ตัวอยู่ๆควีนบิงมาสกีม2ซัพพอร์ตกระเจิงตัวคอบอกกูไม่รู้จักตอนแรกเดินมาด้วยกันเป็นปาร์ตี้5คนอ๋อ2คนโดนลากไปกินกูไม่รู้จักไปละเอจิเหลือ3นาทีครับตอนนี้เลยไม่ได้เห็นภาพไลท์ซีลเลอร์ตีสู้เลยไลท์ซีลเลอร์จะไปสตาร์นิกเลยนะซื้อมาแก้ไปแล้วเจอกลิ้งสตันยัดไปพยายามจะวิ่งคลานออกไปไม่รอดครับผมเรดคิงมันเกิดด้วยแค่ไอเทม2ชิ้นน่ะแค่อัมเลตกับเดโซอ่ะในขณะที่ไลท์ซีลเลอร์ตอนนี้ต้องซื้อนั่นมาแก้ต้องซื้อนั่นมาแก้ปมชีวิตตัวเองลองสังเกตนะมันเป็นฮีโร่สเตนที่เอจิเยอะกว่าสเตนน่ะมันถึงต้องการแซงอ่ะอัมเลตไม่พอตัดเกิดแจ็คกี้ไปได้แจ็คกี้มีบลิงออกได้นะครับแต่ว่าโดนฮุกช็อตตะคุบบังคับไฟแล้วไม่เป็นไรแก้ด้วยพลังเงิน BKB ยัดหัวไปเลยโลตัสสะท้อนสตันเหรอไม่มีปัญหาเพราะ BKB ยัดหัวอยู่กับผมเรียบร้อยรอโซบายไม่ได้ด้วยที่เหลือก็ออกไปรอให้ทางด้านของ Execration มาพลาดนอกบ้านนะ Fearless มี Aegis แล้วไม่แจกด้วยไม่แจก Aegis เป็นคิงอันติเวล3แล้วไปรอมีอันติมาก็มาเล่นต่เลเวล15แล้วนะทาเลนต์ฝั่งซ้ายถ้าอัพฝั่งนี้มาคือทำคลิปได้นะครับ Rolling Border บวกดาเมจกลิ้ง2รอบก็ได้คลิปทั้งชุดละเปิดวอร์ดหน้าบ้านเห็นไลท์ซีลเลอร์แล้วนะช็อตเมื่อกี้ Red King Jackie Ping อ้าวเฮ้ยมันจกว่ะนั่นไงล่ะแค่ออกมาโชว์นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงๆเว้ยไอ้มันแตกคลิปปุ๊บทุกคนเข้าชาร์จinstant delete เรียบร้อยครับผม 2-0 แล้วผมแมตช์นี้พูดล่วงหน้าเลยไม่มีพลิกละเนี่ยแหละไลท์ซีลเลอร์ทำสิ่งนี้ไม่ได้ทำเหมือนเลดคิงไม่ได้ตีบ้านมันจะมีช่วงหนึ่งไลท์ซีลเลอร์เขาเล่นอัมเลดเดโซนะแต่ว่าเลือดมันน้อยไม่เหมือนเลดคิงอะเลดคิงนี่คือใช้เดโซคุ้มมากๆแล้วมีคิเร่งดาเมจในฮิตเดียวมีสเกเลตอนช่วยดันบ้านใช้ประโยชน์จากเดโซเอมเบอร์แบบจมไปละยังจะสโมกออกไปเล่นครับผม27นาที25โอ้ my god อะไรเนี่ยสโมกแล้วอ้าวฉันไม่รู้จักทิมเบอร์ซอแล้วไม่มีใครหันไปมองทิมเบอร์ซอทั้งนั้นครับผมทิมเบอร์ซอลันโดนไล่อยู่นะตรงนี้รอจังหวะ2มาสล็อตวักคุม3ยัดบอใส่ครับผมพยายามปฏิเสธไฟนี้พยายามจะหนีออกไปยัดไฟอัดใส่คล็อกเวิร์กตัวปลิวอีก1คนมีแค่ไลท์ซีลเลอร์ครับผมที่เรทและ TP หนีไปได้นะคือตราบใดที่เห็นเงินแล้วแบบ1นาที 1,000 น่ะมันคือแบบพยานะเกินไปแล้วเว้ยแบบว่า pain to watch อ่ะและเกมนี้มันคือเป็นแบบนั้นครับผมมันคือ pain to watch อีกเกมหนึ่ง Red King level 20 talent ปกติเคลฟ 25%
คือถ้าไม่คิดจะสู้ก็กด GG ไปเถอะสรุปแล้ว DBC แมตช์เปิดสนาม8เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่เป็นเกมวันไซส์นะเกมขาดขาดไหมดาร์คเซียสเปลแอมป์ 22% ดาร์คเซียมีคาย่าดูเงินดาร์คเซียดิ10คิว17แอสซิสต์มาสรอสดาร์คเซียตายแค่1เท่านั้นเฟเลสก็มีสตาร์อีกละเอามาล้างซีริงเชนเลยแฟร์เปิดแบบเจอคิวตะคิวพลังเงินครับผมลั่น BKB ก่อนจงดูพลังตัวทองฟิเลสเข้ามาด้านหลังใบทิปเปอร์ซอไปคิวพยายามจะหนีแต่เจอนันโดบล็อกทางแย่นะครับผมตรงนี้ดาร์คเซียโดดเข้ามาด้วยเลยโดนโซบายไปโซดิกเวฟเป่าจากทางด้านของฟิเลสแจ็คกี้ตามเข้าไปเคาะนันโดพยายามตีสู้และมีโนมอลพันช์มาเบรก CC อีกดันโดถอยเลือดไปได้นิดเดียวเท่านั้นอัมเลตท็อกเกิลผ่านไปได้นะเหลือเป็นตัวคอผมทางฝั่งทรัส3ตัวคอไม่แตกพ่ายไฟมันคือไฟชนะนี่ขนาดว่าไม่ได้พร้อมนะแบบเอิร์ธสปิริตโดนเปิดก่อนเอิร์ธสปิริตลั่น BKB ไปนานแล้วผลลัพธ์ก็ผลลัพธ์เดิมแหละไม่ว่าจะเล่นสักกี่ครั้งก็ตามเหมือนยื้อเกมไปเพิ่มอีก5นาทีโดยประมาณนะตอนนี้พอไม่ยอมกด GG ทัสก็รอโรชานตัวถัดไปถ้า Execration ออกมานอกบ้านผ่านวอร์ดนี้ทัสก็ไปกระทืบคือถ้าทรัสเล่นไปผมว่าทีมใหญ่ๆก็สู้ได้นะแต่จะแพ้หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่คือสู้ได้แน่ๆไม่ใช่ภาพวันไซส์แต่มันต้องเปนะกลิ้งเข้าไปนันโดกดเรดก่อนเลยครับผมแล้วมีบาสริกติดตาบอดอีกกลายเป็นนันโดเสียจังหวะไปตรงนี้ยัดใบแล้วก็มีเฮกจากบูมเบลเรียบร้อยบ๊อบตายเฟเลสมีดับเบิลดาเมจนะคิมิสึยืนหลบหลังต้นไม้แล้ววางคุ้ม4โอ้โหโซนิกเวฟ4มาซาร์อสอีกแล้วเปิดแบบเดือดสุดๆหนีขึ้นรถไปเหรอเอาลงมาจากรถเอาลงมาจากรถครับผมสุดท้ายยัดไปแล้วทุกคนลุมกระทืบไลฟ์ซีลเลอร์ตายอีกทีมไวฟ์ครับผมพลังของวักคุ้ม AOE แล้วก็ GG คอเป็นที่เรียบร้อย 2-0 แบบสบายๆครับผมทรัสกับ Execration ในแมตช์นี้คือก่อน DBC เนี่ยผมกังวลนะว่า Trust ในสภาพแบบดู50 50เนี่ยจะไปรอดใน Upper Division หรือเปล่าแต่พอได้วัดผลใน Maneski Master ไปแล้วอะเจอ Execration เจอ Boom อะไรเงี้ยผมก็มองว่าTrust ไม่ลง Lower Division แน่ๆเว้ยอย่างแย่สุดก็น่าจะอันดับที่5แต่ถ้าฟลุกๆหน่อยก็คือได้ลุ้นไป Major อันดับ3เท่าที่ผมคิดนะอันนี้คือผลไม่แตกต่างจากตอนเจอกันทัวร์นาเมนต์ที่แล้วเลยก็คือเจอ Execution ก็สู้ทรัสไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันแค่สัปดาห์เดียวแหละไม่มีทางที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้มากกว่าเดิมอยู่ละแถมแพชก็แพชเดิมด้วยก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเดิมผลลัพธ์โอ้ยเกมสนุกมากครับผมแคปป้านะสนุกชิบหายเลย8เกมไม่มีสักเกมนึงเลยที่แบบรู้สึกแบบว้าวเราเข้าสู่ซีซั่นใหม่แล้วไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเว้ย